ค่อยหมดห่วงคุณเกตขึ้นมาหน่อยแกอยู่ใกล้มีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาถึงตัวได้เร็วกว่าแต่แพทย์เรา2คนคงคิดมากกว่านั้นวางแผนกันสักดีฉันว่าก็เหมาะสมกันดีนะไปแล้วหรือยังคะคุณฉัตรป่านนี้คุณอาดามาถึงนานแล้วล่ะค่ะฉันก็ต้องไปรับแม่ไปส่งสนามบินแล้วล่ะว่างๆแล้วนัดเจอกันใหม่ฝากคุณเกตด้วยนะคุณฉัตรไปฝากเกตกับเขาทำไมคะเกตโตแล้วดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองขี้บ่นมาคอยควบคุมไม่ต้องห่วงนะคุณฉัตรฉันต้องมาคุมงานตกแต่งบริษัทที่นี่ทุกวันห้องเสื้ออาราดาก็อยู่แค่นี้เองฉันจะแวะมาสอดส่องให้เช้ากลางวันเย็นเลยสวัสดีครับค่ะมองหาอะไรเหรอครับเปล่าซะหน่อยพี่เกดชอบดูหมอไหมคะดูหมอเป็นด้วยเหรอเราโหระวังคนเจ้าชู้ให้ดีๆเลยนะคะเส้นเนี่ยชัดเลยค่ะว่ากำลังวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวพี่อะค่ะนายคนนั้นเนี่ยนะคะมาดดีทำงานเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนอื่นค่ะภายนอกเนี่ยเขาจะดูเป็นคนที่สุภาพดูยิ้มหวานแล้วก็ดูจริงใจแต่ภายในเนี่ยนะคะความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ปิ้นปอนแล้วก็หลายใจฉวยโอกาสเก่งไปที่หนึ่งเลยอะค่ะนี่เส้นลายมือมันบอกได้ขนาดเลยหรอขวัญใช่ค่ะขวัญเห็นเส้นแบบนี้มาหลายคนแล้วค่ะพี่เกดไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพี่ระวังตัวอยู่แล้วลักษณะเขาไม่ค่อยน่าไว้ใจอยู่ละดีค่ะขวัญไม่อยากเห็นพี่สาวที่ใจดีมีน้ำใจอย่างพี่เนี่ยต้องมาเสียใจเพราะเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะขอบใจจ้า